สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับการรีวิวสินค้าจาก webok2home.com เว็บไอทีของเรานะครับวันนี้เราวันนี้หมดของเมาส์ครับตัวนี้เป็น Signal GM917 นะครับจากที่ทุกท่านดูจากด้านบนนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันเลยดีกว่าลักษณะสินค้าของเขาจะเป็นยังไงตัวนี้ผมอยากนำเสนอมากๆนะครับตัวนี้อย่างแรกเลยด้านหน้านะครับจะมียี่ห้อบอกตรงนี้นะครับแล้วก็ชื่อรุ่นแล้วก็บอกถัดลงมานะครับเดี๋ยวจะอธิบายเรียงลงมานะครับตัวนี้เขาจะบอกว่าใช้ USB ประเภทไหนตัวนี้เขาบอก USB 2.0 นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถตั้งมาโครได้ทั้งหมด8คีย์นะครับสำหรับ Signal ตัวนี้ตั้ง DPI ได้สูงสุด 4,000 DPI ด้วยกันก็ถือว่าสูงพอสมควรนะฮะแล้วก็ในส่วนตรงนี้จะบอกสีด้วยนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะบอกสีว่าสามารถแสงเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด 16.8 ล้านสีซึ่งก็เยอะนะครับถือว่าเยอะมากและที่ขาดไม่ได้เลยคือส่วนนี้นะครับจะเป็น Sniper Modeก็คือส่วนนี้นะครับจะใช้กับเกมแนว FPS อะไรประมาณนี้สมมุติคุณเข้าเกมแล้วคุณจะใช้โหมดสไนเปอร์มันจะใช้ได้ผลเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังด้านในแล้วกันนะครับว่าโหมดนี้เป็นยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างไม่มีอะไรนะครับส่วนนี้โอเคเรามาดูส่วนด้านหลังกันบ้างนะครับส่วนด้านหลังตรงนี้นะฮะจะมีบอกนะครับรายละเอียดแต่ละปุ่มว่าใช้เป็นอะไรใช้ทำอะไรนะครับอย่างตรงนี้นะฮะมันก็จะบอกว่า RGB 16.8 ล้านสีตรงนี้นะครับสีเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ส่วนนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น QR code นะครับก็สามารถไปสแกนดูกันได้รายละเอียดลึกๆนะฮะโอเคนะครับรายละเอียดมีประมาณนั้นมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัวสินค้าจะเป็นยังไงด้านหลังว้าวโอเคมาดูในส่วนของตัวสินค้ากันบ้างนะครับตัวนี้ดูดีไซน์กันก่อนเลยอย่างแรกนะครับเพราะว่า Signal ดีไซน์เขาสวยอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเลนเว้าสีดำด้านสลับกับสีแดงด้านตรงนี้นะครับมีความสุดยอดนะครับมีความไฮเทคซ่อนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูปุ่มกันก่อนตัวนี้มีทั้งหมด8ปุ่มนะครับซ้ายขวา DPI ปรับตรงนี้นะครับอีก2ปุ่มขึ้นลงนะครับตัวนี้บอกไว้ก่อนว่า DPI ไม่วนลูปนะครับผมถ้าเกิดคุณลดสุดเลยมันก็จะสุดนะครับเพิ่มสุดเลยมันก็จะสุดโอเคนะฮะแล้วก็ส่วนนี้นะครับจะเป็น next แล้วก็ย้อนหลังนะครับตรงส่วนนี้เหมือนเดิมและส่วนสำคัญก็คือ Sniper Mode ส่วนนี้นะครับเขาบอกว่าเกมมิ่งแนว FPS เนี่ยเขาจะชอบมากเลยนะครับผมเพราะว่าสมมุติคุณกำลังเล่นเป็นสไนเปอร์อยู่นะครับเวลาคุณกดเล็งนะครับพอกดเล็งปุ๊บสมมุติคุณตั้ง DPI ไว้ 2,000 นะครับถ้าคุณกดปุ่มนี้นะครับก็คือปุ่ม DPI โหมดปุ่มสไนเปอร์โหมดเนี่ย DPI จะลดลงทันทีมาเหลือ500ก็คือช้าที่สุดนะครับพอ500คุณก็จะเลื่อนได้ช้าลงเวลาคุณเล็งคุณก็จะมองได้ช้าลงนะครับสมมุติไปบวกกับแผ่นรองเมาส์แบบคอนโทรลอีกนะครับความแม่นยำบวกขึ้นแน่นอนนะครับ 100% ผมรับประกันนะครับโอเคปุ่มก็มีประมาณนี้นะครับส่วนไฟนะครับไฟจะมีตรงสกอร์ล็อก1จุดนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโลโก้อีก1จุดนะครับผมจะมีไฟอยู่2จุดด้วยกันนะครับวิธีเปลี่ยนไฟก็กดเปลี่ยนนะครับโหมดจะสามารถกดได้ด้านหลังนะครับนี่นะฮะโหมดต่างๆจะกดได้ด้านหลังนะครับนี่นะครับอันนี้คือโหมดของ DPI นะครับกดได้พอกดปุ๊บสีจะเปลี่ยนนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้พอกดสูงสุดมันจะไม่ไปต่อแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดกดให้ต่ำสุดก็จะเป็นแบบนั้นเช่นกันเห็นไหมครับนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้ากดต่ำสุดซึ่ง DPI เนี่ยสามารถปรับได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันนะครับและสามารถตั้งได้สูงสุดถึง 4,000 DPI นะครับแล้วก็พอร์ตนะครับในส่วนของพอร์ตตัวนี้นะฮะผมจะแกะให้ดูกันชัดๆนะครับพอร์ตตัวนี้เป็นพอร์ตหัวทองนะครับก็คือหัวส่วนนี้นะครับเป็นสีทองนะครับเห็นไหมครับมองกันชัดๆนะครับเป็น 2.0 หัวทองนำสัญญาณได้ดีแน่นอนสายเป็นสายถักนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้สายเป็นสายถักสีดำนะครับวัสดุในส่วนนี้ก็จะเป็นพลาสติกนะครับนี่นะฮะเป็นพลาสติกนะครับวัสดุนี่นะฮะกดให้ดูเดี๋ยวฟังเสียงกันนิดนึงนะครับเสียงกดนะฮะกดมันแน่นอนนะครับผมรับประกันเลยว่ากดมันแน่นอนมันมือแน่นอนนะครับผมใครที่ได้ไปก็ไปเทสแล้วเอามาคอมเมนต์กันได้เต็มที่นะครับผมถ้ามีปัญหาอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับเราจะแก้ปัญหาให้ทุกคนเองนะครับสำหรับเว็บ OK2Home
สุดท้ายอย่าลืมนะครับเข้าไปเลือกซื้อกันได้ในเว็บ oktohome.com นะครับสำหรับเจ้า Signo GM917 ตัวนี้นะครับแวะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผ่าน Facebook แล้วก็ LINE เหมือนเดิมนะครับผมใครที่สั่งซื้อ500บาทขึ้นไปนะครับสมมุติสั่งซื้อเจ้าเมาส์ตัวนี้นะฮะ2ตัวเกิน500บาทขึ้นไปจัดส่งฟรีแน่นอนนะครับสำหรับเราและเก็บเงินปลายทางรอหน้าบ้านสะดวกสบายเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ